สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทำฟองนมครั้งแรกเลยนะครับเผอิญว่าผมเห็นอุปกรณ์อยู่ในบ้านนะนี่เลยสว่าน2ไม้เสียบลูกชิ้นล้างอย่างดีนะครับแล้วก็เชือกรัดถุงแล้วก็เคเบิลไทยแล้วก็นมเมจิจะรอดหรือไม่รอดไปดูกันครับผมฟองนมครับจากอุปกรณ์นี้โอ้โหฟองนมสุดยอดมีไม้เสียบลูกชิ้นกับเคเบิลไทยสุดยอดครับก็ตีฟองนมได้ละท็อปด้วยฟองนมนะครับท็อปด้วยฟองนมโอ้โหสุดยอดเป็นไงนะครับพี่น้องฟองนม